เฮลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้ล็อกในเวลากับผมมิสเตอร์มอร์แกนครับมาสอนกีตาร์กันอีกนะครับวันนี้จะมาสอนเรื่องของการ เล่นดนตรีบลูคลาสโดยใช้สเกลที่ต้องบอกว่าลึกลับซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนิดเดียวก็คือการนำ E Blue Scale มาใช้กับดนตรีบลูคลาสในคีย์ G ปกติเราเล่น G อย่างนี้นะเล่น G ต้องใช้สเกล G major scale หรือว่า G pentatonic scale แต่คราวนี้ผมจะใช้ E ซึ่งเป็น E blue scale คราวนี้มาดูกันว่า E blue scale เนี่ยมันมีโครงสร้างยังไงง่ายๆเลยครับผมให้ฟอร์มนี้ก่อนนะครับ blue scale ก็คือถ้าคำว่า blue scale มันจะต้องมีเขาเรียกแฟตไฟท์โน้ตตัวที่5ติดแฟตทีนี้มาดู e กันก่อน e เราก็ไล่ e ธรรมดานะครับ e major scale ก็เหมือนเรา c e นี่คือ e major scale ถ้าเป็น eBlue scale มันเป็นยังไงบ้างครับ E blue scale มันเป็นอย่างนี้เริ่มจาก E แล้วก็ G แล้วก็ A แล้วก็ B flat แล้วก็ B แล้วก็นี่ฮะ D แล้วก็ E รวมแล้วจะเป็นอย่างนี้พูดกันง่ายๆว่ามีตัว B flat เข้าไป1ตัวสำหรับ E blue scale แต่ผมจะนำไปใช้กับคีย์ G ปกติ G เราก็จะมีตัว B ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะเล่นให้เป็น blue scale ก็อาจจะใส่ E blue scale ก็ไปก็คือตัว B flat เนี่ยเห็นไหมครับใส่ B flat เข้าไปคือเหมือนเล่น G ทั่วไปแต่ผมใส่ B flat เข้าไปตัวหนึ่งเป็นไงนะครับทีนี้จะเราเล่นปกตินะฉะนั้นเรานำE blue scale ไปใช้กับดนตรีบลูคลาสที่เล่นคีย์ G เป็นไงนะครับสนุกไหม เรานำไปใช้ได้ เพื่อนเราโซโล่ เล่นคีย์ G เราเล่น E blue scale เพราะว่ามันคล้ายกันมันมีแค่โน้ตเพิ่มมาอีกตัวเดียวฉะนั้นลองนำไปใช้ดูครับดนตรีบลูคลาสก็สนุกสนานแบบนี้แหละครับมีลูกเล่นที่ผมว่าเล่นสนุกอ่ะไปฝึกกันดูนะครับผมแนะนำเผื่อว่าใครที่สนใจเล่นดอกคันทรีบลูคลาสจะได้นำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ได้ครับสำหรับเวลาเราโซโล
คุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย